รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2560กระทรวงอุตสาหกรรมบุกเชียงใหม่เร่งเสริมแกล่ง SME ภาคเหนือตอนบนติดอาวุธครบมือรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 วางผมก็คือว่าจะทำยังไงให้เข้าได้มีการเข้าถึงความคุ้มครองนะไม่ว่าจะในส่วนที่จะฟื้นฟูกิจการล้มไปแล้วมีสภาพกระตามฟื้นมาอันไหนก็จะล้มหาสภาพคล่องทำยังไงอันไหนที่จะขยายกิจการในประเทศอันไหนจะขยายการไปต่างประเทศมันมีการหมุนทั้งเงินทุนทั้งตลาดทั้งการเรียนรู้ทั้งแมทชิ่งอะไรเยอะแยะหมดทุกอย่างคือมาตรการที่เราต้องแก้ไขกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนา SME เดินหน้าคลินิก SME สัญจรแนวประชารัฐเร่งให้การช่วยเหลือ SME ครอบคลุมทุกมิติอย่างสมดุลตามแนวประชารัฐพร้อมการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ตลาดการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตการเติมองค์ความรู้ในด้านต่างๆให้ก้าวไปสู่สมาร์ท SME และการส่งเสริมการใช้ระบบดิจิตอลเชื่อมโยงสู่โลกการค้าสมัยใหม่รวมทั้งการสนับสนุนด้านการเงินผ่านกองทุนต่างๆให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจโดยได้รับเกียรติจากนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานณโรงแรมฮอลิเดย์อินจังหวัดเชียงใหม่คลินิก SME สัญจรตามแนวประชารัฐงานที่สำคัญที่เรามาร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหน่วยงานในพื้นที่เชียงใหม่แต่ว่าก็มีบริษัทกลุ่มภาคเหนือตอนบนนะครับทั้งหมด8จังหวัดวันนี้เรานำเอาชุดมาตรการความช่วยเหลือ SME แบบเป็นระบบครบวงจรแล้วก็เข้าถึงพื้นที่สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของภูมิภาคนี้ที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายใต้วิสัยทัศน์นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งโดยมีสาขาอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลและธุรกิจโลจิสติกเป็นต้นทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มี SME จำนวน 95,911 รายมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของมาตรการส่งเสริมกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐที่เป็นวงเงินจัดสรรให้กับจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น204ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงความต้องการด้านเงินทุนและศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความตื่นตัวในการพัฒนาธุรกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ที่อนุมัติแล้วใช่ไหมฮะประมาณทั้งหมด16รายประมาณ59ล้านบาทนะครับแต่ว่าคำขอเนี่ยมีเข้ามามากก็เดี๋ยวจะเขาก็ดำเนินการนะครับเร่งดำเนินการให้เร็ววันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็มีทั้งผมเรียนว่าตั้งแต่รายเล็กเลยเพราะว่าเรามีความช่วยเหลือตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไปถึงรายใหญ่เป็น10ล้านบาท15ล้านบาทก็สามารถให้การให้ความช่วยเหลือได้นะครับต่อเนื่องกันไปในอีกส่วนที่ผมเรียนก็คือที่ไม่ใช่เป็นตรงกันนะนี่ผมเรียนว่าสำคัญมากเช่นโครงการอบรมเสริมทักษะในด้านต่างๆเช่นเรื่องของการตลาดการตลาดสมัยใหม่ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับเรื่องของการผลิตเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการบัญชีการเงินซึ่งจำเป็นควบคู่กันไปแล้วก็ผมได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าเราให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยต้องติดตามผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่ว่ามาพบกันแล้ววันนี้ท่านที่ได้สินเชื่อก็ได้ไปแล้วก็เราก็ไม่เจอกันอีกไม่ใช่ทางทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ว่าท่านรองผู้ว่าในพื้นที่เนี่ย
มีวิธีนะครับเราจะมีวิธีการที่ติดต่อกับท่านแล้วก็ขอทราบข้อมูลว่าจากนี้ไป6เดือนปีหนึ่งท่านก้าวไปถึงระดับไหนได้เงินทุนได้การช่วยเหลือในโครงการต่างๆไปนะครับนะเดียวกันก็เป็นวิธีที่เราได้รับทราบถึงข้อมูลว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนโครงการเพิ่มเติมอย่างไรนะครับไปด้วยในตัวเพราะนั้นก็จะเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องหลังจากที่ได้เงินทุนไปแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้เร่งขยายผลการดำเนินงานในลักษณะนี้ไปยังจังหวัดอื่นๆให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยเร็วสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกสาขาและศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME สัปดาห์หน้ามาตามชมการลงพื้นที่ของนางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมพาสื่อมวลชนเยี่ยมผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วเพื่อทราบถึงความคืบหน้าปัญหาและแนวทางการพัฒนาของกิจการณสยามช่วงที่2สนับสนุนโดย